ชาติตะวันตกนะครับก็รวมตัวกันแล้วก็ประณามว่าจีนเนี่ยได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ซินเจียงนั่นเองนะครับทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อนคราวนี้เนี่ยจีนเขาก็มีการตอบโต้กลับเหมือนกันนะครับโอ้เผ็ดร้อนเลยงานนี้จะตอบโต้ว่าอย่างไรนะครับมาติดตามพร้อมกันกับพี่มิกกี้ผ่านทรูวีรูมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยคุณนิวและคุณผู้ชมคะเป็นการตอบโต้ที่เจ็บแสบมากเลยจาก China Media Group ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มสื่อของจีนนะคะบางช่วงบางตอนค่ะมีการพูดเลยค่ะว่าจริงๆแล้วต้องกลับไปดูประวัติศาสตร์อันมืดมนของบรรดาชาติตะวันตกนะคะที่มากล่าวหาจีนก่อนที่จะมาว่าจีนเดี๋ยววันนี้พามาดูรายละเอียดกันค่ะเชิญเลยครับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะได้รายงานค่ะว่า China Media Group ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของสื่อจีนได้มีการออกบทความตอบโต้กรณีที่โลกตะวันตกนะคะทั้งสหรัฐแล้วก็หลายๆชาติตะวันตกกล่าวหาจีนเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์ในเขตปกครองตนเองซินเจียงค่ะทำให้สื่อจีนนะคะต้องมีการออกบทบรรณาธิการตอบโต้มีเนื้อหาบอกอย่างนี้นะคะว่าสหรัฐนั้นตีสองหน้าแล้วก็ไร้สาระด้วยที่มาออกมาตรการคว่ำบาตรต่อจีนกับกรณีซินเจียงนะคะเพราะว่าการที่สหรัฐออกมาแสดงความกังวลต่อความเป็นอยู่ของประชากรกลุ่มมุสลิมนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าขันสิ้นดีเลยค่ะทำไมถึงน่าขันนะคะ China Media Group มีการอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะเพราะว่านักการเมืองอเมริกันและชาติตะวันตกบางคนทำเป็นตาบอดจากปัญหาการเหยียดผิวที่เพิ่มมากขึ้นในชาติตนเองแล้วตอนนี้ยังมาทำเป็นกังวลเรื่องของปัญหาสิทธิมนุษยชนในซินเจียงซึ่งอยู่ห่างไกลจากบ้านเมืองของพวกเขามากเลยจะมากังวลได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นการตั้งคำถามจาก China Media Group แล้วก็นอกจากนี้จะอธิบายอย่างไรจากการที่มาแสดงความกังวลกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในซินเจียงแต่ว่าการแสดงความกังวลนี้เป็นการทำลายงานนะคะตำแหน่งงานของคนที่ทำงานในไร่ฝ้ายของซินเจียงอีกหลายล้านคนค่ะบทความของ China Media Group ก็ยังชี้แจงด้วยนะคะว่าคำกล่าวหาเรื่องของการบังคับใช้แรงงานที่สหรัฐแล้วก็ชาติตะวันตกเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมานี้เป็นข้อกล่าวหาที่แปลกมากสำหรับผู้คนในซินเจียงค่ะเพราะว่าคนที่ซินเจียงนั้นร่ำรวยขึ้นมาจากการทำงานหนักซึ่งการทำงานหนักนั้นเป็นหลักความเชื่อของคนจีนนะคะว่าต้องทำงานหนักถึงจะมีรายได้เข้ามาค่ะและการทำงานหนักเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาแล้วก็ความก้าวหน้าของจีนด้วยในทางตรงกันข้าม China Media Group นะคะก็ตีกลับมาค่ะว่าอยากจะให้ย้อนไปดูประวัติศาสตร์การพัฒนาของอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกเองซึ่งมีการบังคับใช้แรงงานที่เป็นประวัติศาสตร์อันมืดมนที่ลบทิ้งไม่ได้ลืมไม่ได้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกาในช่วงต้นศตวรรษที่18ค่ะการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมฝ้ายในอเมริกาเองก็ทำให้มีการค้าขายทาสผิวดำไปอยู่ทางภาคใต้ของประเทศแล้วก็ไปให้ปลูกฝ้ายนะคะปลูกบรรดาเจ้าของที่ดินแลนด์ลอร์ดผิวขาวเนี่ยบังคับใช้แรงงานอย่างทาสเลยแล้วก็ไม่ได้เงินไม่ได้รายได้มีชีวิตที่แย่ยิ่งกว่าความตายซะอีกนะคะประวัติศาสตร์อันมืดมนนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่อยู่กับหน้าของหนังสืออเมริกามานานหลายร้อยปีแล้วก็เป็นรากฐานของปัญหาการเหยียดผิวในสหรัฐมาจนถึงปัจจุบันค่ะเป็นการตอบโต้ที่เจ็บแสบเลยนะคะแล้วยังบอกด้วยค่ะว่าขณะนี้นักการเมืองอเมริกันก็ยังมากล่าวถึงสิทธิมนุษยชนของชาวมุสลิมในซินเจียงแต่ถ้ามองไปที่อเมริกาเองอเมริกาเป็นชาติเดียวที่แบนชาวมุสลิมนะคะแล้วก็มีการเหยียดประชากรมุสลิมอย่างเปิดเผยนี่ยังไม่นับรวมกับการที่สหรัฐเข้าไปทำสงครามในอัฟกานิสถานซีเรียแล้วก็อิรักด้วยโดยอ้างว่าต้องทำเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายทำให้ชาวมุสลิมอีกหลายสิบล้านชีวิตต้องพลัดถิ่นฐานนะคะบทความของ China Media Group ก็ยังบอกด้วยค่ะว่าสหรัฐคือชาติที่แสดงความเคารพต่อชาวมุสลิมน้อยมากแต่กลับมาแสดงความเป็นห่วงต่อชาวมุสลิมในซินเจียงมากเป็นพิเศษเป็นที่ชัดเจนเลยนะคะว่านี่มันคือเรื่องการเมืองชัดๆเลยสิ่งที่สหรัฐต้องการก็คือการทำลายงานของคนไร้ฝ้ายในซินเจียงแล้วก็ทำให้ซินเจียงไร้เสถียรภาพและยับยั้งการพัฒนาของจีนนั่นเองค่ะบทความบอกว่าคนในซินเจียงรู้เลขกลนี้ของสหรัฐมานานแล้วนะคะและผู้แทนของซินเจียงก็ได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะว่าชนกลุ่มน้อยในซินเจียงนั้นประชากรจำนวนประชากรกำลังเติบโตค่ะแล้วก็ทุกชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาของโลกตะวันตกที่ว่ามีการล้างเผ่าพันธุ์ในซินเจียงนั้นถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะคะแล้วก็ไม่มีการบังคับใช้รายงานหนักในซินเจียงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการที่นักการเมืองอเมริกันแล้วก็ชาติตะวันตกบางคนพยายามที่จะควบคุมจีนด้วยประเด็นของซินเจียงนั้นสื่อตะวันตกและบริษัทต่างๆที่กำลังมีเรื่องมีราวกับจีนอยู่ตอนนี้นะคะ
ไม่ควรปิดตาค่ะหรือว่าเป็นลูกไล่ทางการเมืองนี้ขอให้ตามเกมให้ทันถึงเวลาแล้วนะคะที่สหรัฐและชาติตะวันตกต้องหยุดดราม่าเรื่องซินเจียงซึ่งมันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเลยอันนี้เป็นบทความจาก China Media Group นะคะซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นสื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนด้วยนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีการตอบโต้กันเผ็ดร้อนแบบนี้นะคะเพราะว่าซินเจียงเนี่ยเป็นดินแดนที่สำคัญของจีนนะคะเป็นเขตปกครองตนเองซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ในซินเจียงนั่นเองยังเป็นผู้ผลิตผ้าฝ้ายที่มีการส่งออกไปทั่วโลกนะคะประมาณ1ใน5ของโลกเลยทีเดียวแต่ทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากว่าสื่อตะวันตกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็รายงานเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวอุยกูร์ในซินเจียงนะคะโดยบอกว่ามีการควบคุมตัวโดยพลการมีการบังคับใช้แรงงานมีการดูแลที่ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็มีค่ายกักกันในการทรมานชาวอุยกูร์ด้วยปรากฏว่าทางการจีนก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดชี้แจงว่าไม่มีค่ายกักกันนะคะแต่ว่ามีสถาบันขนาดใหญ่ค่ะสำหรับฝึกอบรมต่างๆฝึกอาชีพแล้วก็สอนให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนกลางประวัติศาสตร์จีนกฎหมายจีนทักษะในการประกอบอาชีพรวมทั้งคลาสปรับทัศนคติชาวอุยกูร์ให้สามารถปรับตัวกับสังคมยุคใหม่ได้นะคะอันนี้คือคำชี้แจงจากจีนค่ะแต่ทีเนี้ยมันก็มีข่าวออกมาอีกนะคะว่าไร่ฝ้ายในซินเจียงเนี่ยมีการใช้แรงงานชาวอุยกูร์อย่างหนักเลยนะคะก็เลยทำให้บริษัทแบรนด์ต่างชาติเนี่ยมีการเรียกร้องนะคะเรื่องของการใช้แรงงานหนักในซินเจียงค่ะแล้วก็บางบริษัทก็อาจจะมีการประท้วงมีออกแถลงการณ์ออกมาปรากฏว่าเรื่องนี้นะคะทำให้ทางการจีนไม่พอใจค่ะแล้วก็สื่อของจีนเองออกมาตอบโต้เลยนะคะในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาเราจะเห็นค่ะว่าจะมีคลิปวิดีโอออกมาเยอะมากเลยจากฝั่งของจีนนะคะเรื่องของไร่ฝ้ายที่ตอนนี้ใช้เครื่องจักรทำงานซึ่งทางการจีนบอกนะคะว่าเครื่องจักรเนี่ยใช้ทำงานส่วนใหญ่ในไร่ฝ้ายแล้วไม่ใช่ใช้แรงงานคนอย่างเดียวไม่งั้นก็ตอบสนองต่อความต้องการของโลกไม่ทันเหมือนกันแล้วก็โลกมันพัฒนาไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็มีเครื่องจักรเข้ามาเพราะฉะนั้นการที่ไปกล่าวหาว่ามีการใช้แรงงานหนักนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและพอกล่าวหาแบบนี้นะคะทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจในหมู่ชาวจีนแล้วก็ชาวจีนแห่แบรนด์ตะวันตกหลายๆแบรนด์เลยนะคะบอยคอตสินค้าค่ะอย่างเช่น H&M Nike Adidas Burberry โดนไปแล้วนะคะที่ถูกชาวจีนบอยคอตไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ถูกถอดออกจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของจีนด้วยเท่ากับว่าไม่สามารถเข้าไปต่อตลาดอีคอมเมิร์ซในจีนได้เลยนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าดารานักร้องเซเลบริตี้ชาวจีนหลายสิบคนเดินหน้าฉีกสัญญากับหลายแบรนด์แล้วนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีซินเจียงน่าจะต้องตามเรื่องนี้ต่อกันยาวๆอีกต่อไปนะคะว่าจะมีแบรนด์ไหนอีกแล้วก็ท้ายสุดแล้วเนี่ยแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่เข้าตลาดจีนไม่ได้จะแก้เกมอย่างไรด้วยนะคะเพราะว่าบางแบรนด์ตอนนี้มีการหักล้ำกลับแล้วนะคะไม่มีการกล่าวหาอะไรใดๆแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ซินเจียงนั้น1ใน5ของโลกป้ายมาจากซินเจียงค่ะขอบคุณมากครับพี่มิกกี้ครับขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ